ผู้ชมไปที่จังหวัดชัยนาทกันก่อนเลยกว่าคุณผู้ชมค่ะไปดูกันชาวบ้านที่นี่เขาเปิดสระขายบัตรให้ชาวบ้านเนี่ยมาจับปลาเลยนะคะโอ้โหคนเข้าร่วมกันเพียบซื้อบัตรกันยกใหญ่แต่ที่ทำให้ชาวประมงในพื้นที่ต้องตาค้างมีชาวบ้านคนหนึ่งคุณผู้ชมคะลงตาข่ายจับปลาเพียงแค่ครึ่งชั่วโมงโอ้โหได้ปลากลับมาเยอะมากเกือบครึ่งลำเรือไปดูกันค่ะชัยนาทนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะที่บึงเคียนพื้นที่หมู่ที่1ตำบลมะขามเฒ่าอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทนะเปิดขายบัตรให้ชาวบ้านเนี่ยลงตาข่ายมาหาปลากันเพื่ออะไรเพื่อนำเงินมาพัฒนาในกองทุนหมู่บ้านนั่นเองคุณผู้ชมมีชาวบ้านเนี่ยมาร่วมลงตาข่ายหาปลากันอย่างคึกคักเลยนะคะแต่ว่าที่เป็นไฮไลท์ของวันนี้คุณผู้ชมก็คืออะไรคุณลุงท่านเนี้ยที่บอกเลยนะคะว่าโชคดีมากๆเพราะว่าไรแค่ลงตาข่ายไปเพียงแค่30นาทีเพื่อนๆที่หาปลาอยู่ด้วยกันมองปลาค้างเลยโอ้โหเราลงตาข่ายมาตั้งนานทำไมได้ปลาไม่เยอะเท่าคุณลุงคนนี้เลยนะปลาเนี่ยไปติดข่ายของคุณลุงเพียบเลยต้องให้คนที่มาหาปลาด้วยกันเนี่ยมาช่วยแกะและกว่าจะปลดปลาออกจากตาข่ายหมดโอ้โหต้องใช้เวลาเกือบครึ่งชั่วโมงแน่สรุปว่าการลงตาข่ายเพียงครั้งแรกคุณผู้ชมได้ปลามาเกือบครึ่งลำเรือหรือถ้าคิดเป็นกิโลกรัมก็ประมาณ30กิโลกรัมเลยคุณผู้ชมปลาส่วนใหญ่ที่ได้คุณผู้ชมมาดูกันเป็นปลาเกล็ดหลังแข็งนะคะที่เมื่อถอดเกล็ดผ่าไส้ตัดหัวพร้อมส่งขายเนี่ยก็จะได้น้ำหนักประมาณ20กิโลกรัมค่ะโดยมีแม่ค้ามารับซื้อในราคากิโลกรัมละ40บาทค่ะทำให้มีรายได้ถึง800บาทขณะที่ค่าบัตรลงจับปลาราคาเพียง300บาทเท่านั้นคุณผู้ชมคะยังไม่จบค่ะยังไม่จบคุณพี่ภัยรัชเอมไทยนะผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่นั่นแหละค่ะก็บอกกับทีเอ็นทั่วไทยเลยนะคะว่าสาเหตุที่ปลาในบึงมีชุกชุมก็เพราะว่าชาวบ้านนั่นแหละค่ะที่ช่วยกันดูแลเอาใจใส่และก็ไม่มีการลักลอบหาปลานอกฤดูตรงนี้สำคัญค่ะซึ่งก็ได้เปิดให้ซื้อบัตรลงจับปลาในครั้งนี้คุณผู้ชมก็มีรายได้เข้ามากองทุนหมู่บ้านถึงกว่า10,000บาทเลยทีเดียวจ้า